ันนี้ผู้สื่อข่าวเขาลงพื้นที่ไปสำรวจล้งรับซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออกในพื้นที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีหลังจากทราบว่าล้งในนามบริษัทซูเปอร์ฟรุตไทยแลนด์จำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่กลุ่มอาลีบาบากรุ๊ปเลือกให้ส่งออกทุเรียนพันหมอนทองของเกษตรกรชาวจันทบุรีไปยังประเทศจีนหลังจากที่นายแจ็คหม่าประธานกรรมการบริหารอาลีบาบากรุ๊ปได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยและลงนามใน MOU กับรัฐบาลไทยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนโดยมีการลงนามในข้อตกลงเป็นตัวแทนจำหน่ายทุเรียนหมอนทองกับรัฐบาลไทยโดยผ่านทางเว็บไซต์ tmall.com โดยคำสั่งพรีออเดอร์ของเว็บไซต์tmall หลังจากที่แจ็คหม่าลงนามเพียง2วันนะคะทุเรียนก็ถูกขายจนหมดและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการจัดส่งค่ะนางสาวจรินทร์สิริการฝ่ายจัดซื้อบริษัทซูเปอร์ฟรุตไทยแลนด์จำกัดเปิดเผยว่าข่าวการลงทุนของแจ็คหม่าส่งผลให้ราคาทุเรียนรับซื้อปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในขณะนี้ราคาทุเรียนเกรด A หรือเกรดคุณภาพแบบเหมาสวนราคาเพิ่มขึ้น78บาทต่อกิโลกรัมจากที่ก่อนหน้านี้ราคา65ถึง70บาทต่อกิโลกรัมส่วนทุเรียนเกรด C ขยับจากราคา55บาทเป็น65บาทต่อกิโลกรัมก็ทำให้เจ้าของสวนต่างนำผลผลิตทุเรียนหมอนทองคุณภาพส่งขายกันเป็นจำนวนมากแต่ละวันจะมีทุเรียนขึ้นรถตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเดินทางไปยังประเทศจีนวันละ10ตู้ตู้ละ18ตันรวมน้ำหนัก 213,120 กิโลกรัมหรือเป็นเงินกว่า30ล้านบาทซึ่งก็นับว่าเป็นความโชคดีของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจันทบุรีที่มีผลผลิตทุเรียนหมอนทองคุณภาพส่งออกนอกค่ะทางด้านของฝ่ายควบคุมคุณภาพของtmall นะครับตัวแทนบริษัทอาลีบาบามิสเตอร์เกาเมงดีบอกว่าเดิมบริษัทได้รับทุเรียนไปขายอยู่แล้วโดยมีบริษัทอยู่ที่เมืองจีนจนมาในปีนี้ได้ขยายมาเปิดตลาดรับซื้อในประเทศไทยครับคนจีนนิยมรับประทานทุเรียนเพราะมีรสชาติหวานมันหลังส่งทุเรียนไปยังลูกค้าชาวจีนก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและทุเรียนมีคุณภาพมากถ้าเราส่งทุเรียนคุณภาพไปลูกค้าก็ชื่นชอบในอนาคตอาลีบาบาก็จะขยายการรับซื้อไปยังผลผลิตชนิดอื่นเช่นมังคุดและลำไยครับฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของtmall ก็ยังฝากไปถึงเกษตรกรชาวสวนทุเรียนของไทยนะคะว่าให้ทำทุเรียนให้มีคุณภาพนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ออกถ้าของของเราดีมีคุณภาพก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับทุเรียนไทยให้ชาวต่างชาติได้ชื่นชมและชาวสวนก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยหวังว่าชาวสวนนั้นจะตัดทุเรียนสุกไม่ตัดทุเรียนอ่อนมาส่งขายค่ะ